สปินนายครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะตอนนี้นะครับเรา2คนก็อยู่ที่ AIS Esports Studio นะครับที่3ย่านมิตรทาวน์ครับวันนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับ27พฤศจิกายนนะครับเป็นวันแรกที่มีการขาย iPhone 12อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับและ AIS เองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะให้ลูกค้าที่อยากเป็นเจ้าของ iPhone 12ต้องรอกันนานให้ลูกค้ามารับเครื่องกันตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีคือตั้งแต่นาทีแรกของ27พฤศจิกายนกันเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วบรรยากาศของการมารับเครื่องในวันนี้นะคะก็ลูกค้าก็มารอกันตั้งแต่ก่อนเวลาเที่ยงคืนแล้วเนาะแล้วพอถึงเวลาลงทะเบียนเสร็จนะคะก็จะเห็นว่าพนักงาน AIS เนี่ยอยู่คอยต้อนรับให้บริการก็จะเห็นโต๊ะอยู่ข้างหลังพวกเราที่ลูกค้าจะสามารถที่จะมาเช็คเครื่องได้นะคะเรียนรู้การใช้เครื่องต่างๆก็ถือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆของไทยเลยนะที่ได้รับเครื่อง iPhone 12ไปใช่ครับนี่คือบรรยากาศในช่วงเที่ยงคืน1นาทีนะครับที่เราได้เห็นเลยนะครับว่ามีการต้อนรับกันอย่างคึกคักมากๆอ่ะเราไปฟังเสียงจากลูกค้ากลุ่มแรกๆของ AIS ที่ได้รับ iPhone 12กันค่ะวันนี้มาเลือกซื้อ iPhone 12 Pro Max ครับ128 4 GB เหตุผลที่เลือกตัว Pro Max เพราะว่าของเดิมเราใช้ตัว 6.1 อยู่แล้วครั้งนี้อยากลองเครื่องใหญ่ก็คือ 6.7 นิ้วครับผมที่เลือกซื้อกับ AIS นะครับเพราะว่าเป็นลูกค้า AIS มาตลอด15ปีครับชอบบริการในการที่ AIS เขาดูแลลูกค้าครับคือเราอะคิดถึงบรรยากาศของการที่แฟนๆ iPhone จะมาต่อคิวรอให้ถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วก็ได้รับเครื่องเป็นกลุ่มแรกๆแบบนี้ไม่ได้เห็นมานานแล้วเนาะใช่แล้วแฟนๆแต่ละคนก็ดูตื่นเต้นกันมากเช่นเดียวกันเนาะคือนอกจากว่าจะมารอรับที่นี่หลังเที่ยงคืนได้แล้วนะคะสำหรับคนที่สั่งจองไว้ล่วงหน้าเนี่ยเขามีบริการไปส่งให้ถึงบ้านด้วยซึ่งก็เลือกแบบนั้นก็ได้เหมือนกันหรือว่าอยากจะตื่นเต้นอยากจะมารอคิวเนี่ยก็มาวิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะเรียกว่าตามแต่ที่แต่ละคนจะสะดวกเลยนะครับอยากได้เครื่องกันตั้งแต่ช่วงกลางคืนก็มีออปชั่นอยากจะตื่นเช้ามารอห้างเปิดก่อนค่อยไปรับก็มีเหมือนกันนั่นคือเสียงจากลูกค้านะครับที่ได้เป็นกลุ่มแรกๆในประเทศไทยนะครับที่ได้เป็นเจ้าของเครื่อง iPhone 12ครับแต่เดี๋ยวเราไปฟังทางผู้บริหาร AIS กันบ้างนะครับว่าจัดกิจกรรมแบบรับเครื่องเที่ยงคืนกันอีกครั้งนึงคึกคักอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับรวมถึงทำไมเราควรจะเป็นเจ้าของเครื่อง iPhone 12กับทาง AIS ครับวันนี้ทาง AIS เองนะครับเราก็ได้เตรียมการนะครับในการเปิดตัว iPhone 12นะครับความพิเศษคือเราอยากให้ลูกค้าเราเนี่ยได้รับเครื่องก่อนใครเลยนะครับและณวันนี้เนี่ยความเป็น S5G เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าเครื่อง iPhone 12เนี่ยสามารถทำให้ลูกค้าใช้งานสปีดของ 5G ได้สูงที่สุดเราออกแบบแพ็คเกจขึ้นมาใหม่นะครับเรียกว่า S5G One Plan for iPhoneวันแพลนคือแพลนเดียวเลยสำหรับ iPhone ทุกรุ่นเราแพลนออกมาแล้วก็ลอนช์ออกมาในวาระที่เปิดตัว iPhone 12พอดีในคราวนี้เราเพิ่มแพ็คเกจใหม่ขึ้นมาอีก1แพ็คเกจเรียกว่า Hot Deal Easy Pay เป็นแพ็คเกจที่รวมราคาเครื่องและค่ารายเดือนเข้าไปในแพ็คเกจเราให้ส่วนลดค่าเครื่องสูงถึง 17,400 บาทเหนือขึ้นไปอีกไม่ต้องถือเงินสดมาไม่ต้องถือเครดิตการ์ดมาใช้ Point The One มาชำระค่า iPhone ได้เต็มจำนวนโดยไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวเท่ากับซื้อ iPhone 2ในราคา0บาทที่ AIS ได้มีที่เดียวเท่านั้นเรียกได้ว่ารอบนี้ AIS จัดเต็มจริงๆนะครับเพราะว่าเปิดตัว iPhone 12ได้อย่างคึกคักรวมถึงเครือข่ายของ AIS เองเนี่ยก็พร้อมรองรับ 5G เป็นที่เรียบร้อยอยู่แล้วด้วยมีการเปิดตัวแพ็คใหม่สำหรับ iPhone 12โดยเฉพาะเลยนะครับอย่างแพ็ค AIS 5G One Plan for iPhone ที่ให้ลูกค้าของ iPhone 12เนี่ยมีโอกาสได้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากขึ้นกว่าแพ็ค 5G ปกติด้วยครับกับโปรโมชั่นส่วนลดค่าเครื่องต่างๆนะครับในการที่จะแลกรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยใครกำลังสนใจนะคะกำลังเมียงมอง iPhone 12เนี่ยอยากจะเชิญชวนให้มาดูที่ AIS นะคะอาจจะมาดูที่ AIS Shop ก็ได้หรือว่าดูผ่านทางออนไลน์ที่ Online Store ก็ได้เหมือนกันนะคะลองเข้าไปเลือกดูค่ะโปรโมชั่นเนี่ยโดนใจแน่นอนค่ะและนี่ก็คือการรายงานบรรยากาศหลังช่วงเที่ยงคืนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าน่าตื่นเต้นแล้วก็คึกคักมากๆนะครับสำหรับลูกค้าที่มารอรับ iPhone 12เป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ